สวัสดีค่ะเจนนะคะตอนนี้นะคะซอฟต์แวร์ MyVGL นะคะได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้ชื่อว่า MyVGL 4.0 นะคะแต่ใช้เป็น MyVGL 2022.1 ค่ะซึ่งวิดีโอนี้นะคะเจนจะสอนการใช้งานง่ายๆภายใน10นาทีไว้ให้ลูกค้านะคะซึ่งเจนมั่นใจมากว่าลูกค้านะคะจะสามารถทำความเข้าใจและสามารถใช้งานซอฟต์แวร์ได้อย่างแน่นอนเลยค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะMyVGL สามารถขอได้จากเว็บไซต์ Volume Graphic นะคะสามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะซึ่งการติดตั้งก็ง่ายมากๆเลยเมื่อเราเตรียมข้อมูล CT Project Data เสร็จแล้วเราก็จะสามารถเปิดไฟล์ VGL ได้เลยค่ะคลิกที่ Open Project ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนนะคะว่า Memory ของเราเพียงพอสำหรับโปรเจกต์นี้ค่ะหากหน่วยความจำไม่เพียงพอนะคะคุณสามารถยกเลิกการเลือกข้อมูลบางส่วนหรือไม่โหลดข้อมูลทั้งหมดโดยเปลี่ยนความละเอียดให้ลดลงค่ะหน้าจอที่แสดงอยู่นี้จะเป็น Workspace ที่เป็นค่าเริ่มต้นค่ะสามารถขยายหน้าต่างแต่ละอันจากปุ่มนี้ค่ะกลับไปที่มุมมองหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมนะคะเราสามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้ได้เลยค่ะสามารถทำการเคลื่อนย้ายวัตถุได้โดยกดปุ่มนี้ค่ะหรือถ้าต้องการที่จะซูมเข้าหรือซูมออกให้หมุนสโคว์เมาส์และกดปุ่มคอนโทรลพร้อมกันค่ะกดปุ่มนี้เพื่อทำให้วัตถุกลับไปอยู่ตำแหน่งตรงกลางค่ะและยังสามารถเลือกมุมมองของวัตถุที่เราสนใจได้ด้วยค่ะกดปุ่มนี้เมื่อต้องการหมุนวัตถุค่ะสามารถเลือกให้แสดงโมเดลหรือไม่แสดงได้จากปุ่มนี้ค่ะโดยหน้าต่างที่กำลังใช้งานจะแสดงให้เห็นเป็นกรอบสีแดงค่ะหมุนสโครเมาส์เพื่อให้เนวิเกชันแพนปรากฏขึ้นค่ะจากนั้นเราสามารถลากแพนเพื่อทำการเคลื่อนที่ค่ะหรือจะใช้ปุ่มนี้แทนก็ได้ค่ะหรือจะใช้ปุ่มลูกศรขึ้นลงตรงนี้เพื่อทำการปรับตำแหน่งของแพนค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองใช้งานหน้าต่างนี้ดูกันค่ะทำเหมือนเดิมกับหน้าต่างแรกเลยค่ะเราสามารถเลือกให้ Navigation Pan แสดงให้เห็นอย่างถาวรชั่วคราวหรือปิดเลยได้ค่ะโดยครั้งนี้เราจะเลือกให้แสดงแบบถาวรนะคะและกดปุ่มนี้เพื่อปิด Navigation Pan ค่ะต่อไปเรามาเริ่มทำการตรวจวัดผลอย่างง่ายกันเลยค่ะโดยค่าที่วัดได้จะปรากฏขึ้นในแต่ละหน้าต่างค่ะเราสามารถกดยกเลิกเพื่อทำให้มองไม่เห็นได้ค่ะต่อไปเราจะมาตรวจประเมินหา Porosity กันนะคะคลิกที่ช่อง Analysis One ค่ะเพื่อตรวจสอบ Defect ค่ะสามารถตั้งค่าให้แสดงสีแบบโปร่งใสเพื่อให้มองเห็นภายในได้ค่ะโดย Defect Data นี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาตามกฎของ VG Studio Max ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะยังตามกันทันอยู่ใช่ไหมคะโดยสุดท้ายนี้นะคะเจนจะโชว์การตั้งค่า Report ให้ดูนะคะเข้าไปที่ Report ค่ะ
หรือจะเลือกดับเบิลคลิกที่นี่ก็ได้ค่ะเลือกประเภทของค่าที่จะแสดงในแถบสีค่ะสามารถเปลี่ยนสีในแต่ละช่วงได้ค่ะรายละเอียดของดีเฟกต์ทั้งหมดจะแสดงอยู่ตรงนี้ค่ะโดยจะเรียงตามขนาดของวอลลุ่มค่ะตอนนี้เราจะเห็นว่ามีดีเฟกต์ทั้งหมด7จุดนะคะคลิกขวาเราสามารถกดยกเลิกบางคอลัมน์ที่ไม่จำเป็นออกได้เพื่อทำให้รีพอร์ตง่ายขึ้นค่ะซึ่งเราจะสามารถประเมินอัตราส่วนดีเฟกต์จากปุ่มนี้ค่ะตอนนี้เราจะทำการเพิ่มภาพเพื่อใช้สำหรับการทำรีพอร์ตนะคะกดเลือกภาพค่ะซึ่งเราจะใช้ภาพนี้เพื่อทำการรีพอร์ตค่ะเราสามารถสร้างรีพอร์ตเทมเพลตได้เองเลยค่ะกรอกข้อมูลที่ต้องการลงในแต่ละช่องค่ะแบบนี้ค่ะภาพที่เราเลือกเมื่อสักครู่นะคะเราจะนำมาใส่ในรีพอร์ตแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเจนจะโชว์การทำรีพอร์ตอีกแบบให้ดูนะคะไปที่ปุ่มทูลค่ะเลือกเป็นหัวข้อ Reporting รีพอร์ตจะปรากฏขึ้นบนหน้าต่างขวามือนะคะเลือกเนื้อหาที่ต้องการรูปแบบของรีพอร์ตจะถูกสร้างขึ้นอัตโนมัติแบบนี้ค่ะหรือจะเลือกแก้ไขรีพอร์ตจากตรงนี้ค่ะเลือกหัวข้อที่ต้องการยกตัวอย่างเช่นในครั้งนี้เจนจะทำการลบหัวข้อ Future Pod และ Annotation Table ออกค่ะและมาทำการเพิ่ม Cover Page กันค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้เจนยกตัวอย่างให้ดูก่อนนะคะอาจจะไม่ได้สวยมากค่ะหรือถ้าลูกค้าต้องการแคปเจอร์รูปนะคะให้ไปที่ไฟล์จากนั้นเลือก Save Image และกด Save ค่ะหรือเราจะลองเลือกเป็นภาพอื่นก็ได้ค่ะหรือถ้าลูกค้าต้องการเซฟรูปให้ไวขึ้นนะคะก็สามารถกดที่ปุ่ม Shift Window Keyและ S พร้อมกันเพื่อขอบรูปภาพก็ได้ค่ะจากนั้นกดเซฟค่ะหรือเราจะต้องการขอบรูปภาพโดยใช้โปรแกรม PowerPoint แบบนี้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิดีโอสอนการใช้งานพื้นฐานซอฟต์แวร์ MyVGL นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะไม่ยากจนเกินไปเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งตอนนี้นะคะบริษัทของเรานะคะได้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับทางวอลลุ่มกราฟิกของประเทศไทยแล้วนะคะถ้าหากลูกค้านะคะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ VG นะคะก็สามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปขอบคุณค่ะ